ปักตะกร้าแป๊บนึงนะครับสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดตะกร้าด้วยนะคะที่บอกว่าคิดถึงกันน่ะมาแล้วนะกดแล้วชำระเงินด้วย I have to ต้องพันผ้าไว้เพราะว่าโปมันสั้นนะคะเดี๋ยวจะโป๊ไปจะโดนอีกเดี๋ยวรอคนก่อนปกติคนจะถึงประมาณ 1-2 เดี๋ยวรอก่อนสวัสดีค่ะรอคนก่อนได้ไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะลงคลิปวิดีโอสินค้านะคะที่เป็นงานนะทุกคนแล้วก็ไปซื้อกันด้วยนะคะที่จะปักตะกร้าแต่ว่าไม่ใช่ไลฟ์นี้นะไลฟ์นี้ช่วยซื้อโลชั่นแล้วก็ผักกรอบหน่อยได้ไหมโลชั่นที่เรารีวิวไปหลายรอบว่าเราใช้จริงแล้วหอมมากก็คือตอนนี้แบบอยากให้ทุกคนได้ใช้นะคะช่วยกันซื้อด้วยวันนี้สีไฟอันนี้มีอยู่แล้วอันนี้ปกติมันไม่เคยมีจนเราแต้มแล้วเหมือนมันเข้าไปในรูขุมขนมันก็เลยขึ้นมาเป็นเหมือนแบบฝ้าเล็กๆแล้วก็เลยแต้มเพิ่มวันนี้ไม่ได้ถ่ายละครนะคะวันนี้ถ่ายรีวิวค่ะวันนี้ถ่ายรีวิวงานที่กำลังจะลงหลังจากไลฟ์นี้นะคะก็ฝากกันไปอุดหนุนด้วยเพราะว่าใช้จริงๆนี่มันขอแอบบอกว่าเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับผมนะคะที่ใช้จริงๆซึ่งเพิ่งถ่ายรีวิวผมเสร็จแล้วก็ผมก็เลยเป็นสภาพนี้คือตอนแรกมันแห้งกร้านมากแล้วพอถ่ายเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นแฮร์ฟิลเลอร์นะตัวนี้คือแบบพอใช้ปุ๊บแกผมมันไม่แตกปลายแล้วอะแอบให้สปอยเพราะว่าอยู่ที่ถ่ายที่รีวิวตื่นตัวนี้นะคะก็ฝากกันไปสั่งซื้อด้วยนะคะจะแอบปักตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไลฟ์กับเขาแอบบอกว่าเขาซื้อเราแบบระยะยาวเลยผมสวยมากใช่ถ้าอยากผมสวยนะคะอยากให้แบบเขาเรียกว่ากู้การกู้ผมเสียแบบเร่งด่วนเหมือนแบบมีฟิลเลอร์ให้เส้นผมเนี่ยก็ต้องตัวนี้เดี๋ยวจะลงหลังจากไลฟ์นี้นะคะลงคลิปแต่ตอนนี้ช่วยกันซื้อผักกรอบกับโลชั่นก่อนนะคะ How's your day happy ค่ะเพราะว่าได้ทำงานวันนี้แต่งหน้าเองนะไม่มีฟิลเตอร์นะเฮ้ยทำไมฟิลเตอร์มันบวมออกวะหรือว่าเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนขอลบฟิลเตอร์ก่อนไม่มีฟิลเตอร์มันมีแค่ความสมูทนี่ลบให้หมดอันไหนที่มันขึ้นให้ลบให้หมดไม่มีแล้วบีบนงบีบหน้าไม่มีแล้วนี่คือหน้าจริงแล้วของจริงของจริงหมดแล้ว Hi international fans and สินจาเวียดนาม see you soon นะ see you soon นะจ๊ะเวียดนาม and also Philippinesมาบูไฮ Hello everyone นี่เราจุดเทียนด้วยเพราะเมื่อกี้ถ่ายรีวิวไปเป็นเทียน Violation อะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยร้อน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 หมื่นคนแล้วมาช่วยกันซื้อผักกรอบหน่อยเร็วช่วยกันซื้อผักกรอบกับโลชั่นหน่อยเร็วไปขอบอสมาว่าให้ลดราคาให้หน่อยเพราะว่าวันนี้เราถ่ายรีวิวเสร็จปุ๊บแล้วก็มาไลฟ์เลยนะคะตอนนี้คลิปก็กำลังตัดอยู่รอก่อน
บ้าไม่ได้อวดไม่ได้เข้าบ้านเลยต่อให้เข้าก็ไม่อวดหรอกเป็นความลับเราต้องเป็นดาราต้องเป็นความลับต้องโชว์สินค้าโชว์ชาเขียวได้ไหม Thank you ขอโชว์ชาเขียวได้ไหมทำยังไงแล้วนะแป๊บนึงนะเอฟเฟคแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเอาใหม่สติ๊กเกอร์ no ไม่ใช่สั่งซื้อกันก่อนกดตะกร้าแล้วก็ชำระเงินด้วยมันคืออันนี้ปะวะ no ไม่ใช่อันคืออันนี้อันหนึ่งNo, ไม่ใช่ this one ขอเพิ่มรูปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะโดนแบนไหนชาเขียวชาลัดอยู่ไหนในคลังภาพฉันทำไมฉันไม่ตั้ง favorite เอาไว้ไม่รู้ทำไมเธอกลายเป็นคนที่ใจร้ายอาจเพราะฉันทำตัวอะไรที่มันไม่น่ารักขอปากก่อนเดี๋ยวหนูไลฟ์เสร็จนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยบอสไลฟ์ต่อนะคะไปดูไลฟ์บอสด้วยขออนุญาตหารูปชาเขียวแป๊บหนึ่งสายตายาวอะเข้าใจปะเธอเข้าใจอารมณ์คนสายตายาวปะ1วันนี้จะขายแค่3-4อย่างเฮ้ยทำยังไงเฮ้ย What the hell Hey เฮ้ยนี่ไงไปอยู่บนมุมบนไปโอเคคนแคปไลฟ์ไฟจะได้แบบเฮ้ยอยู่มุมนี้เลยไปอยู่มุมล่างไปอะมาค่ะช่วยกันกดตะกร้าหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คลังผักกรอบเนี่ยยังออกไม่หมดเลยแนะนำสีลิปลอริออลไงแนะนำหลายรอบแล้วลอริออลไงคะอันนี้นะคะ223นะคะทาจริงจ้าแล้วก็แค่เติมกลอสของอะไรก็ได้เข้าไปนะคะแต่ตอนนี้กดตะกร้าให้ก่อนลอริออลตอนนี้ยังไม่ถึงคิวของลิปสติกรอก่อนผมสวยไหมอยากผมสวยไหมอยากผมสวยปะล่าอยากผมสวยก็รอไปเอฟอันนี้นะเดี๋ยวจะลงคลิปแล้วก็ปักตะกร้านะจ๊ะแต่ตอนนี้ช่วยซื้อของตอนในไลฟ์นี้ก่อนนะจ๊ะอยู่ที่ถ่ายงานใช่ค่ะพอดีว่าวันนี้เนี่ยจริงๆมันคือวันว่างแต่ว่าเมื่อวานมีงานเร่งด่วนเข้ามานั่นก็คือสินค้าตัวนี้นะคะโชว์เยอะไม่ได้ก็เลยมาถ่ายรีวิวถ่ายเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไลฟ์เลยนะคะไม่ได้หายไปไหนทุกคนบูมตะกร้าเอามะบูมตะกร้าไหมบูมสิบูมเลยทั้งไลฟ์ไม่มีชั่วโมงด้วยอ่ะบูมทั้งไลฟ์เลยอะไรเอ่ยเกี่ยวกับผมค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้กดตะกร้าก่อนเกี่ยวกับผิวก็คือโลชั่นที่อยากให้ซื้อกันจริงๆกลิ่นกริซซี่นะคะเป็นกลิ่นที่หนูชอบขอเพลงไม่มีโทรศัพท์ Boom Gift หรอ Up to you guys เลยนะคะ International fan I know that you cannot buy my product you can only just like click likeor send me gifts you guys can boom gifts all the hour that I'm doing my live streaming but Thai fans แฟนคนไทยก็นะคะแฟนคนไทยแฟนไทยนะคะก็นี่เลยปักชาเขียวได้สิ
แต่ว่าอยากให้ซื้อนี่ 3-4 อย่างนี้นะคะที่ปักอยู่วันนี้เพราะว่าถ้าปักอย่างอื่นแล้วเนี่ยไม่งั้นนะโกดังก็จะเหลือที่ผักกรอบเยอะมากส่วนที่เหลือจะเหลือน้อยมากอยากได้อะไรเพิ่มชาเขียวอร่อยขอบคุณครับวันนี้วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะวันนี้วันเกิดใครก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอมีความสุขมากๆนะจ๊ะปักกล้วยหรอได้สิแต่จริงๆแล้วอยากปักแค่นี้นะปักให้ก็ได้ปักให้ก็ได้อ่ะปะปักละเนี่ยพอปักอันนี้อยากได้อันนั้นเนี่ยทำยังไงล่ะเอ้ยต้มยำต้มยำรสต้มยำรสต้มยำต้องปักเลยอันนี้ขาดไม่ได้นี่ปักให้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกซื้อกันได้ตามสบายแต่หลักๆนะคะอยากให้ซื้อผักกรอบแล้วก็โลชั่นนะคะโลชั่นสีไหนหอมกริซซี่ค่ะซื้อกลิ่นกริซซี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมโลชั่นน้ำหอมชอบกลิ่นกริซซี่ที่สุดสำหรับหนูสำหรับคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ว่าถ้าใครที่อยากลองก็ไปปักตะกร้าไปซื้อกดตะกร้าข้างหน้าโปรไฟล์ได้แต่ว่าตอนนี้ปักแค่นี้ก่อนนะไปซื้อปลาซิวตรงหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าโปรไฟล์อ่ะผักอบกรอบอร่อยใช่หลายคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมมันถึงแพงจังแล้วมันแพงถึงได้น้อยอย่างนี้จะบอกว่าเราคัดสรรแบบดีๆมาให้เลยนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะเอาแบบอะไรทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ขายไม่ใช่นะเราคัดสรรมาแล้วนะคะอาทิตย์หนึ่งถ่ายละครกี่วันถ่าย3วันค่ะจันทร์อังคารพุธพี่หนึ่งพะโล้เดี๋ยวพะโล้ก็จะได้วิ่งเล่นละวันนี้มาถ่ายรีวิวของผมเดี๋ยวรอกดตะกร้าหลังจากที่เราลงไลฟ์เสร็จหรือแอบปักเลยได้ปะไม่ได้สิแอบปักเลยไม่ได้ไม่ได้ทำวีเนียถ้าทำวีเนียจะไม่ทำแบบนี้นะคะอันนี้คือฟันจริงที่มีลิปติดอยู่ทุกคนมาเร็วมาสั่งซื้อกันเร็วไหนบอกให้ถึงกันฟันจริงเราจะไม่พูดเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราเป็นดาราแหละคิดถึงที่สุดคิดถึงเหมือนกันค่ะไม่มีงานไหนที่จะได้เจอกันเลยนอกจากว่าวันที่9ที่มีงานคู่อิงลอตนะคะว่ามาเจอกันเยอะๆนะครับฮายชาเขียวช่วยอะไรบ้างช่วยคุมหิวอิ่มนานค่ะคุมหิวอิ่มนานเราเล่นคุมหิวอิ่มคุมหิวอิ่มนานนะคะแต่ตอนนี้น้ำหนักตัวเองขึ้นเพราะว่ากินเยอะมากเราต้องคีมลุกดาราทุกครั้งที่เราออกสื่อถูกปะล่ะยังไงเราไลฟ์เราก็ต้องคีมลุกก็เป็นตัวเองด้วยก็เป็นตัวเองได้แค่ 50% อีก 50% เราก็ต้องสวมความเป็นดาราเข้าไปถูกไหมเป็นคนไม่ค่อยยิ้มก็ต้องยิ้มให้มากขึ้นหุ่นนี้กำลังดีมีคนถามว่าแบบพร้อมลงหรือเปล่าพร้อมลงหรือเปล่าเชื่อป่าวว่าก่อนกินยาน้ำหนัก49หลังที่ทานยาคุณหมอปุ๊บน้ำหนักขึ้นมา 53.50 กว่าคือแบบเพียงในเวลาแค่1เดือนเราเป็นดาราแล้วใช่ทุกคนแฟนคลับหลายคนก็อยู่กับหนูตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นแค่ชาร์ลอตต์ออสตินธรรมดาจนตอนนี้เป็นดาราแล้วก็เลยแบบ
มีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนแต่ก็พยายามที่จะหาจุดตรงกลางให้ได้นะคะต้องใช้เวลานิดนึงมันยังไม่ได้เชื่อว่าแบบวันนึงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอเวลาให้ปรับตัวเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทำเราอาจจะทำไม่ได้แล้วนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบการเล่นการเป็นตัวเองมากเกินไปในการสุดโต่งมากเกินไปในหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเองนะมันอาจจะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่แบบมีสติแล้วก็รอบคอบมากขึ้นแต่ในหลายๆเรื่องที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะค่อยๆปรับค่อยๆแบบเปลี่ยนค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆเดินค่อยๆก้าวไปทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆเข้าใจมันเขาอย่างที่บอกไม่เคยคิดว่าจะแบบจะเป็นดาราเข้าใจปะจนวันหนึ่งมันได้เป็นแล้วแบบเฮ้ยเราเป็นดาราแล้วเราต้องทำยังไงวันนี้ดาราเขาทำตัวยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กดตะกร้าก่อนเป็นแม่ค้าได้อยู่ตอนนี้กดตะกร้าก่อนกินข้าวยังกินพิซซ่าไปประมาณ 3-4 ชิ้นแล้วค่ะกอด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 ทำได้แน่นอนกอดกอดกอดส่งกำลังใจเหมือนที่บอกว่าตอนนี้มันก็เหมือนหลงทางอะทุกคนเข้าใจปะพอเราหลายอย่างมันทำให้เราแบบขอยบ้างหลงทางบ้างตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองกันหลงทางอยู่แต่ว่าสิ่งที่คอยดึงเรากลับมาได้ก็คือแบบแฟนคลับที่ซัพพอร์ตเราหรือว่าการทำงานที่มันคอยดึงเราฉุดเอาไว้ว่าต้องทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆที่จะแบบเข้ามาซึมซับเราเข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจะไม่ทำทัวร์บ้านค่ะดาราเขาไม่ทัวร์บ้านกันนะรู้เปล่าดาราเขาไม่มาบอกนะว่าบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะอย่าลืมกันนะไม่ลืมหรอกใครจะลืมลงล่ะเนี่ยช่วยซื้อของก่อนเร็วรอดูในตีท้ายครัวก็ไม่ทำไม่ให้มารอถ้าตีท้ายครัวก็จะย้ายไปบ้านอื่นหมายถึงว่าไปที่อื่นไปคอนโดอันยองอาเซโอถ้าตีท้ายครัวไปบ้านมาริม่าดีกว่าต้องมีบ้านสองหลังพ่อก่อนหลังแรกก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วถึงว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องในวงการนะที่เครียดมีเรื่องหลายอย่างมากที่เครียดเข้าใจไหมหมายถึงว่าเรื่องส่วนตัวด้วยเนี่ยจะเรื่องบ้านเรื่องเอกสารเรื่องภาษีเรื่องคือแบบแล้วตัวคนเดียวแล้วมันแบบวุ่มมาทีเดียวเราก็เลยแบบทำอะไรไม่ถูกกูต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนเนี่ยอะไรเงี้ยไอ้บ้านพะโล้แทนพี่มาได้นะคะแต่ว่าพี่ไปได้แค่ห้องพะโล้รายการตีท้ายครัวอะไรเงี้ยขอสมัครเป็นคนสวนจัดไปทีละเรื่องก็กำลังควบคุมค่ะเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่รับมาเหมือนแบบมันจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเกินตัวอย่างเช่นภาษีเรื่องบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันต้องค่อยๆจัดการไปทีละอย่างแล้วบางทีมันกระทบกับจิตใจที่แบบเหมือนอย่างที่บอกว่าจ่ายภาษีแบบครึ่งล้านเลยมันโอ้โหมันเครียดนะพุ่งตรงร้องเพลงได้ไหมอยากให้ร้องเพลงอะไรคะสลังเฮลสลังเฮียวนกก็คือจุ๊บเสียงนกนกอะไรนะเขาเรียกว่าเสียงนกถึงวันนี้คลิกคลิกจบคลิก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 จบก็คลิกคลิกก็แววร้องเพลงสากลได้
กินน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งนะคะไม่ที่บอกว่าครึ่งล้านนี่คือแบบเพราะว่าเอกสารไม่ครบแล้วไม่รู้พอมาโดนทีหลังที่จ่ายไปทั้งหมดคือต้องมาจ่ายรวดเดียวหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบเครียดเออแต่ก็นั่นแหละก็เคลียร์แล้วจบช่างมันช่างมันไหนเอาเพลงอะไรเพลงสากล We could have had it all ร้องดังไม่ได้เพราะว่าพี่ๆทีมงานเขาตัดต่อกันอยู่ข้างนอก We could have had it all Rolling in the deep You have my heart inside of your head But you played it till the beatI don't know if it's right or not นะทุกคนน้ำหนักขึ้นหมดพี่ไอพี่อุ้มหนูคือพออยู่ด้วยกันพวกชวนกันกินไงมันก็เลยแบบน้ำหนักขึ้นอยากแอบปักตะกร้าสินค้าสักเลยอะถ้าเราแอบปักตะกร้าสินค้าทุกคนไม่กดตะกร้าเลยนะไม่โอเคแหละจะไปแล้วไม่กดตะกร้าจะไปนะอู้โอเคงั้นเอาอันนี้ออกเพราะว่าเราต้องการขายแค่นี้นะคะโลชั่นซื้อเลยเดี๋ยวสินค้าต่างๆมากมายนะคะไปซื้อได้ที่บอสตอนนี้น้องชาขายแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยว2ทุ่มครึ่งปุ๊บบอสไลฟ์ทุกคนก็ย้ายไปซื้อในไลฟ์บอร์ดนะคะหรือจะซื้อหน้าโปรไฟล์หนูก็ได้แต่ว่าบอร์ดไลฟ์น่าจะซื้อดันยอดให้แกจะได้นาฬิกาเป็นเป้าหมายที่แกอยากได้นะคะOh boy, you give me deja vu. Deja vu. ยังไม่ไปสองทุ่มครึ่งไปกี่โมงแล้วล่ะกี่โมงแล้วล่ะซ้อมเต้นได้ยัง สปอยได้ปะนิดนึงว่าคอนเสิร์ตก็จะมีแบบเต้นแบบเราเต้นอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนอยากเห็นน่ะก็ไปเรียนนะคะไปเรียนฝากช่วยแชร์ให้คนนอกมาซื้อด้วยแล้วได้เลยอยากเห็นแบบไหนได้เลยเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยด้วยความที่ว่าหนูคิดไว้แล้วว่าแบบเออพี่ฟ้ากับน้องสแน็คอะเขาร้องเพลงกันได้อยู่แล้วเราเก่งแล้วเราไม่ได้เก่งหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าเทคนิคหรือว่าพรสวรรค์ทางด้านร้องเพลงขนาดนั้นเราก็เลยเสริมการเต้นเข้าไปนะคะสับๆแน่นอนสับๆเท่ๆแน่นอนอยากเห็นแบบไหนจัดให้เพราะว่าเราเน้นก็มีร้องด้วยแล้วก็จะอาจจะเน้นเป็นเต้นด้วยแต่คงไม่ร้องไปเต้นไปนะมันเหนื่อยมันอาจจะต้องเป็นแค่แบบเต้นอะไรอย่างเงี้ยเต้นเดี่ยวค่ะอาจจะมีเต้นคู่อันนี้ไม่รู้แต่ว่าสำหรับตัวหนูถ้ามีคอนเสิร์ตก็คืออยากจะมีพาร์ทของตัวเองที่แบบเต้นแบบจริงๆที่หลายๆคนอยากเห็นอะไรเงี้ยเราชมได้เราชมคอนเสิร์ตนะคะชาลอตต้องทำได้ทุกอย่างทำได้อยู่แล้วต้องให้เวลาคอนเสิร์ตที่ว่านี่คือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่บอสพูดนะ The Grand Infa Concert Featuring Charlotte Snack ไม่รู้ว่ากี่ที่แต่ว่าก็นั่นแหละ
ลายคนบอกอยากเห็นน้องเต้นแต่ตอนนี้น้องอยากเห็นหลายคนกดตะกร้า 10,000 กว่าคนนะซื้อของน้องหน่อยได้ไหมล่ะรีวิวพี่อุ้มพี่ไอก็เหมือนที่บอกว่าพี่อุ้มพี่ไอเขาเป็นคนดึงเราขึ้นมาจากความเศร้าที่เราเคยโดดเดี่ยวแล้วก็ได้ทำให้เราได้เหมือนเราก็ไม่ได้มีเพื่อนด้วยนะตอนนั้นที่แบบว่าสามารถที่จะแบบกดตะกร้ายังอ่ะเอาทำไมมันขีดอ่ะเน็ตใครเอาแป๊บนึงนะเน็ตมันขีดอ่ะแป๊บนึงมันกระตุกอ่ะแป๊บนึงนะก็แป๊บนึงนะWi-Fiอันนี้ใช้เน็ตตัวเองแล้วโอเคไหม I just finished from doing my work so there's gonna be a lot of how do you say staff of this work right now I finished doing my work my job and then I just came on live streaming so don't think that I'm gonna be with someone else okayมาละบอสมาว้ายบอสมาไม่เห็นนะสวัสดีค่ะเล่าต่อแล้วทางไหนแล้วล่ะก็นั่นแหละก็ไม่รู้ก็แล้วก็ต้องดูว่าคอนเสิร์ตที่บอสพูดเนี่ยเราต้องไปคุยกันอีกทีนึงว่ามันจะมีอะไรบ้างสโคปจะเป็นยังไงบ้างแต่เหมือนที่บอสบอกว่าจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงแล้วก็เขาเรียกว่ากล้องด้วยเป็นคอนที่แบบเขาเรียกว่าจัดใหม่อ่ะเขาเรียกว่าใหม่แบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยผักอบกรอบอ๋อโอเคเห็นแล้วว่าเราว่าให้ซื้อผักอบกรอบหน่อยนี่หนูปักแค่ไม่กี่อย่างเลยเพราะว่าจะให้คนซื้อตอนนี้ขายได้ประมาณ300ออเดอร์แล้วนะคะผักอบกรอบกับโลชั่นนะคะหนูขออนุญาตปักชาเขียวด้วยได้ไหมขออนุญาตปักชาเขียวด้วยเร็วช่วยซื้อเร็วบอสมาแล้วเร็วแล้วเดี๋ยว2:30ก็ไปเจอกับบอสได้ในไลฟ์ของป๊าป๊านะคะแล้วก็โลชั่นน้ำหอมใช่ถ้าอยากซื้ออะไรอย่างอื่นเพิ่มไลฟ์บอสเข้าใจไหมแต่ไลฟ์นี้คือมีแค่นี้ขายแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสต็อกมันเต็มเดี๋ยวมันจะล้นโกดังบอสกดหรือยังบอสบอกว่าผักอบกรอบจะหล่นลงมาทับหัวแล้วคือมันเหลือเยอะเซตนี้มันหมายถึงว่าล็อตเนี้ยมันเหลือเยอะด้วยความที่เราแบบขายอย่างอื่นไปเยอะมากแล้วยิ่งมีตัวน้ำพริกที่มาใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะลืมผักอบกรอบไปผักอบกรอบยังอยู่บอสส่งของให้หนูบ้างสิหนูอยากได้ประสาทบ้างอ่ะหนูส่งให้บอสตั้งหลายอย่างนะบอสส่งให้หนูบ้างสิถ่ายละครเหนื่อยไหมหนูชอบหนูก็เลยไม่เหนื่อยแต่มันอาจจะมีแบบเหนื่อยตรงเปลี่ยนชุดนี่แหละบอสส่งของขวัญให้หนูบ้างสิอันนี้คือพี่ไอซ์นะคะอยู่กับพี่ไอซ์ด้วยนะคะแฟนวิกินข้าวมาค่ะให้เขาเห็นหน้าเห็นตาหน่อยเดี๋ยวเขาคิดว่าฉันอันนี้จะอีจะอีนี่พี่ไอซ์นะจ๊ะช่วยกดตะการด้วยนะอุ๊ยบอสส่งของขวัญให้หนูด้วยถ้าบอสไม่ซื้อบอสต้องกดของขวัญให้หนูด้วยนะเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวลาเสร็จออกไปกินข้าวด้วยใจเอาไว้อยู่กันหมดแหละอยู่กันหมดแหละไม่ต้องห่วงอยู่ด้วยกันหมดแหละอยู่ด้วยกันหมดแหละทำบ้าบ้าอีกแล้วค่ะชีวิตติดบ้าบอสกำลังบอกว่าส่งตรงไหนหรอส่งของขวัญใช่ไหมคะบอสกดตรงที่เป็นรูปกิฟต์ค่ะที่เป็นรูปกล่องของขวัญนะคะแล้วบอสก็เลื่อนหาที่เป็นปราสาทแล้วบอสก็กดส่งปราสาทมาให้แล้วก็เป็นสิงโตหรือแมวบอสเลื่อนแล้วก็กดแล้วเดี๋ยวหนูจะให้ทุกคนอะกดไม่ใช่หนูไทยทุกคนอ่ะกดตะกร้าถึง500ออเดอร์ไปเลยในแค่แบบเฮ้ยอ๋อติ้งกิ้วสุสานนึกว่าบอสไทย
ตกใจหมดเลย thank you Susan they just came from eating นะคะ I just finished my work ก็เลยค่ะ I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บ่ oh แล้วนอรู้บ่รอแค่เป็นฟอได้บ่นอนBaby I love you หัวใจอายมันเรียกร้องห้องดังๆข้างในว่าโดดิดงดิโดดิดงลำเต้นบ่ตรงลงโทลงทงเต้นโดดิดงก็เห็นหน้ามนหละเถื่อกะมนแล้วเฮงโมเท่งมงเต้นโดดิดงดิโดดิดงมันขึ้นมาทางนี้ได้ไงวะแล้วก็จบเพลงแล้วเรื่องขายของอยู่ดีๆว่าเนี่ยค่ะได้เดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยเจอกันป่ะ They just came from eating and then just come มาหานะจ๊ะมาหามีไหนมีคนเว้นอะไรเมื่อกี้ว่าอะไรอะไรวินวินวิทวินนะรอดูน้องชาเล่นละครกับพี่วินวิทวินโหเป็นเกียรติอย่างสูงของชีวิตมากเลยนะคะไม่ใช่เป็นเกียรติเป็นสูงหรอกหมายถึงว่าอาจจะใช้คำพูดผิดเอาใหม่แต่โดนด่าอีกก็เป็นเกียรติมากถ้ามีโอกาสได้เล่นคู่กันนะคะแต่ว่าจะตายก่อนหรือเปล่าหมายถึงว่าจะเขินก่อนไหมแต่ว่าเราก็ต้องก็เป็นดาราเราก็ต้องแบบค่ะได้ค่ะซีนนี้อะไรอย่างเงี้ยบอสหายแล้วพอบอกให้ส่งของขวัญแล้วบอสก็ไปเลยอ่ะหนูจะไม่ส่งของขวัญให้บอสละจริงๆแป๊บนึงนะทุกคนประตูห้องมันแบบนี่ล็อกไปเลยไม่ต้องมีคนเข้ามาเราจะได้อยู่ด้วยกันเราจะได้อยู่ด้วยกันทำไมอยู่กับพี่อุ้มบ่อยอ้าวสรุปจะให้มีเพื่อนไหมอีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงทำไมอีกชั่วโมงนึงอยู่กันจนถึง1ชั่วโมงไงอ๋อไม่ใช่เอาใหม่งงนะเนี่ยยามันเบลออยู่กันแค่1ชั่วโมงถูกปะเพราะว่าเรามาชั่วโมงครึ่งเราก็ต้องไปตอน 20:30 นก็ถูกแล้วไงรีวิวมีนารินาครั้งแรกที่เห็นเลยพุ่งตรงก็แบบเขาเมินเราอาจจะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักเราด้วยนะตอนนั้นอะไรเงี้ยหมายถึงว่าไม่ได้คิดว่าเราจะเข้าไปทักเขาเราเห็นเขาห่างๆเราก็เลยทักว่าแบบเฮ้ยมีนาแล้วเขาก็พู่ไม่ได้คุยด้วยแล้วก็เลยแบบว่าโอเคนางนี้น่าจะไม่ชอบฉันแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ยุ่งด้วยไม่ได้สูงสิงด้วยจนกระทั่งได้มาอยู่กับพี่อุ้มแล้วก็อยู่กับมีนาพี่มีนาเยอะขึ้นรู้สึกว่าแบบเออเป็นคนแบบที่ทุกคนเห็นเลยอ่ะเป็นคนตลกเป็นคนที่แบบสร้างเสียงหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบดูแลณตอนนั้นคือมันไกลกันมากแล้วก็เลยแบบไม่น่าจะอยากคุยกับฉันแน่เลยไปดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีความแบบอคติเล็กๆก็แบบเชิดใส่ฉันหรออะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนะตอนนี้คือแบบเปลี่ยนไปเลยคือเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยกลายเป็นว่าเนี่ยก็มีพี่มีนาพี่อุ้มพี่ไอนี่แหละที่แบบคอยแบบว่าชวนกันออกมากินข้าวชวนกันไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไปคาเฟ่ถ่ายรูปไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยรีวิวบอสเหรอยาวมากเลยอะถ้ามีโอกาสนะถ้าบอสเห็นไลฟ์นี้นะจะบอกว่าจะร้องไห้ไปหนึ่งไปหนึ่งพอจัดทรงผมก่อนเผื่อมันไปถึงบอสเผื่อมันจะต้องสวยคือให้ทุกคนกดตะกร้าด้วยนะแล้วก็จะรีวิวบอสให้ฟังใช่ทำไมต้องมารีวิวด้วยวะเนี่ยเอ้ยอยู่จะร้องไห้แกเอ้ยคือไออะคือที่เรามีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าบอสไม่ว่าจะเป็นรถบ้านชื่อเสียงโอกาสก็พอบอสคื
หลายคนอาจจะมองว่าเออบอสเป็นคนแรงๆบอสแบบดุน้องชาในไลฟ์บอสทำไมต้องดุต้องแรงทำไมถึงไม่นึกถึงจิตใจน้องนู่นนี่นั่นคือจริงๆเขาเป็นคนที่ใจดีมากและเป็นคนที่รักทุกคนรักลูกสาวมากอะไรอย่างเงี้ยเชื่อป่ะว่าถ้าไม่มีบอสดึงเอาไว้อะเราอาจจะไม่ได้อยู่จุดนี้ก็ได้คือถ้าบอสไม่รักเนี่ยบอสก็คงปล่อยให้เราไปแล้วอะหมายถึงว่าไม่ได้มอบคงไม่ได้มอบโอกาสให้เราหรือว่าคงไม่ได้ให้เราผลักดันไม่ได้ผลักดันเรามาถึงจุดที่เราอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านบอสหมดไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่างานต่างๆที่เข้ามาต้องผ่านบอสเพราะฉะนั้นแล้วเลยรู้สึกว่าเออโอกาสที่เราได้รับเนี่ยเพราะเขานะดีว่ะไม่ได้ร้องไห้มันเซนซิทีฟตรงที่ก่อนหน้านี้เราเคยแบบไม่ได้แคร์เขาขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดตรงๆก็คือเราเห็นเขาเป็นบอสแต่ในทางกลับกันคือเราเรียกเขาว่าป้าป๋าแต่เราไม่ได้ทรีตเขาแบบป้าป๋าเลยอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนึงได้มาคุยกันแล้วก็เปิดใจคุยกันที่บอสเคยบอกว่าเคยนั่งคุยกันแล้วแบบร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าโอเคที่ผ่านมาเราแบบละเลยเขาอะละเลยบอสมันทำให้เขาเสียความรู้สึกกับเรานะตอนนั้นแล้วก็เขาบอกเราว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องขอโทษเขาเลยขออย่างเดียวคือทำให้เขาเห็นว่าเรารู้สึกกับเขายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบทุกเชื่อปะทุกครั้งที่หนูไปไหนหนูรายงานตลอดนะแบบบอสหนูจะไปเที่ยวทะเลนะบอสหนูจะกลับไปนี่นะบอสหนูวันนี้หนูมาไหว้พระนะคือเรารายงานเขาพอเราเห็นเขาไปต่างประเทศเราก็บอกว่า have a safe flight นะคะแบบ enjoy your trip นะอะไรเงี้ยคือเราพยายามให้เขารู้สึกว่าเราแคร์เขานะไม่ใช่เขาแคร์เราอยู่ฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องมองถ้าพูดง่ายคือเราละเลยเราเป็นเด็กที่ละเลยเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ควรแล้วมันก็ไม่ผิดถ้าเขาจะด่าเราในณเวลานั้นหรือว่าณตอนนั้นเพราะว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่เขาเตือนเพื่อให้ย้ำคิดว่าให้เราโตขึ้นอ่ะจะไม่มีชาร์ลอตต์ออสตินที่มีบ้านมีรถมีชื่อเสียงมีโอกาสได้เลยถ้าขาดคุณณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ไปนี่กล้าพูดเลยว่ามีทุกอย่างในวันนี้ได้เพราะคนคนนี้จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งจะไม่มีวันลืมบุญคุณแล้วก็จะเป็นลูกเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกแล้วก็เป็นศิลปินในสังกัดที่น่ารักของบอสจะไม่ทำให้ผิดหวังตอนมีข่าวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้แคร์เลยเว้ยว่าใครจะแบบด่าเรายังไงเราแคร์อยู่คนเดียวเราแคร์บอสมากเราพอมีข่าวอะไรมีเราส่งหาบอสตลอดแล้วแบบบอสคะหนูขอโทษนะคะอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบคือเราพิมพ์ไปอธิบายให้เขาฟังให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออเราตอบให้ร้อยคนด่าเราก็ไม่สนใจอะแต่ถ้าเป็นบอสด่าเราขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะค่อยแคร์เข้าใจปะก็เลยแบบว่าเออรักบอสนะคะไม่ค่อยได้พูดแต่ว่ารักนะคะไม่ใช่แค่อะไรนะนี่ชาเขียวนี่กดตะกร้าเลยนี่ชาเขียวเราอยากเป็น CEO อยากมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าซึ่งบอสก็มองการไกลให้ว่าเสื้อผ้าอย่างไม่นานมันก็เป็นแบบแฟชั่นที่เป็นเปลี่ยนเทรนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นของกินหรือสินค้าคือเขาคิดมาให้แล้วอ่ะก็เลยแบบว่านี่ชาเขียวแล้วเราชอบกินชาเขียวเขาก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้ว่าโอเคการเป็น CEO มันเป็นยังไงการบริหารธุรกิจมันเป็นยังไงนี่เห็นไหมนี่คือสิ่งที่บอสทำให้แล้วมันก็จะติดตัวหนูไปเพราะว่าหนูคือ CEO บอสจะเป็น CEO ก็ได้แต่เพราะว่าหนูอยากเป็นหนูอยากทำแล้วหนูก็ทำให้เขาเห็นว่าเออหนูสามารถทำได้หนูสามารถเป็นได้แฟนคลับซัพพอร์ตหนูนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกดตะกร้าด้วยรีวิวแฟนคลับก็เป็นยาใจของหนูคอยฮีลใจหนูคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยอยู่ข้างๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามามันไม่ใช่แค่แฟ
แฟนคลับกับศิลปินเหมือนที่บอกว่าหนูมองแฟนคลับเป็นครอบครัวตักเตือนกันได้หลายสิ่งหลายอย่างที่หนูอาจจะเคยทำแบบไม่ดีแล้วโดนแฟนคลับตักเตือนหนูไม่เคยโกรธเขาเลยเพราะหนูเข้าใจในความหวังดีของเขาแต่ว่าจะมีบางกลุ่มที่ไม่ใช่แฟนคลับแต่มาด่าซึ่งหนูก็เห็นแต่หนูก็พยายามจะไม่สนใจเชื่อว่าหนูเป็นคนที่ไม่ชอบโทรศัพท์เลยตั้งแต่ไปบำบัดจิตมารู้สึกว่ามันมีแต่อะไรท็อกซิกทุกครั้งที่เราเปิดเข้าไปอะไรเงี้ยต่อให้เราไม่ได้ทำผิดก็ตามก็จะมีคนคอยคิดไม่ดีกับเราเสมอซึ่งหนูพยายามที่จะหาตรงกลางให้เจอว่าการเป็นชาร์ลอตต์กับการเป็นดาราที่ต้องโดนด่าตลอดเวลาเนี่ยมันจะต้องรับมือยังไงเราจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นวิธีการของหนูก็คือหนูก็มีแฟนคลับที่เขารักแล้วก็คอยห่วงใยคอยตักเตือนคอยแนะนำหนูแม้ว่าบางอย่างมันจะอาจจะแรงไปแต่ก็เข้าใจต้องปล่อยวางให้ได้ใช่นี่มีแฟนคลับตั้งอุ้ยจะ 13,000 แน่เดี๋ยวรอหน่วยเรียนจบแล้วพี่จะจ้างหน่วยมาทำงานกับพี่จะไม่ทิ้งน้องรีวิวตัวเองโอ้โหช่วยสั่งซื้อก่อนกี่ออเดอร์แล้วนี่เราคุยกันว่า1ชั่วโมงมันจะถึง500นะอีกแค่200ออเดอร์เท่านั้นเร็วอีกแค่200ออเดอร์เท่านั้น อีกแค่200ออเดอร์เท่านั้นเร็วๆถ้ารีวิวตัวเองตอนนี้ตัวเองเป็นถ้าคำสั้นๆนิยามง่ายๆนะเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนแอแค่นั้นเลยแล้วก็เป็นคนเก่งในระดับที่รู้สึกว่าก็เก่งนะอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากรีวิวตัวเองเพราะเราก็ยังไม่รู้ในความบางครั้งเรายังไม่รู้เลยว่าตัวเองรู้สึกยังไงอยู่นะตอนนี้อะไรเงี้ยนวยต่อให้น้องเขาเป็นเด็กแต่เขาดูแลแบบคนคนหนึ่งได้ถือว่าเขาก็เก่งนะในอายุเขากับการรับผิดชอบกับเขาที่เขาต้องทำอะไรเงี้ยรีวิวพะโล้หรอไม่ต้องรีวิวหรอกรักมากรักที่สุดในโลกถ้าหมาม้าวันหนึ่งหมาม้าแบบตัดสินใจจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วใครจะดูแลพะโล้พะโล้คอยดึงหมาม้าไว้ตลอดเลยแต่พะโล้ไม่รู้หรอกพะโล้ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่สังเกตทุกครั้งที่เศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะนางเหมือนจะรู้และนางจะชอบเข้ามาหาชอบเข้าขึ้นโซฟามาแบบมามองหน้าบ้างมาให้ลูบหัวบ้างมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฉันว่าฉันรู้ว่าเธอรู้ว่าฉันเศร้าสัตว์มันรู้นะทุกคนจริงมันก็แอบดื้อแบบก็ตามนั้นน่ะตามสัตว์จะสัตว์จะคนจะอะไรก็แล้วแต่มันก็ดื้อหมดแหละรีวิวพี่ฟ้าเป็นคนเก่งค่ะเขามีความสามารถรอบด้านแล้วเชื่อว่าเขาจะได้เขาไปได้ไกลมากๆในสายงานนี้แล้วก็ในอนาคตของเขาพี่แวนหรอใจดีแต่ดุไม่สิดุแต่ใจดีแต่เป็นคนที่ให้คำแนะนำได้ดีมากแม้ว่าบางครั้งแล้วเขาก็จะคอยเตือนสติเราเสมออะไรเงี้ยมีครั้งหนึ่งที่เขาเคยพูดแรงๆใส่เราแต่เราเข้าใจว่ามันคือการเตือนสติแล้วให้เราปรับให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเลิกรีวิวไม่อยากรีวิวใครแล้วทุกคนมีดีในแบบของตัวเองไม่รีวิวแล้วพอแล้วรีวิวทุกคนเป็นคนเก่งทุกคนมีความมีพรสวรรค์และพรแสวงทุกคนมีความรักและรอยยิ้มและความสุขอยู่รอบตัวเสมอแม้ว่าวันนั้นเราจะเจอเรื่องไม่ดีอะไรก็ตามตอนนี้กี่ออเดอร์หรอตอนนี้โอ้ยไม่ถึง500หรอพี่ป๊าป๊าจะผิดหวังตอนนี้แหละป้าจะไม่รักชาร์ลอตต์ตอนนี้แหละเพราะชาร์ลอตต์จะไม่ครบ500ออเดอร์เนี่ยทุกคนช่วยกันสั่งซื้อช่วยกันหน่อยได้ไหมมาเรามาภายใน10นาทีนี้เรามากดตะกร้าพร้อมกันเร็วเกี๊ยวหรอน้องเกี๊ยวองตรงป้าหนูเป็นคนที่ไม่ชอบชิวาว่าเลยเพราะว่าชิวาว่าเห่าแบบแสบหูมากแต่เกี๊ยวเป็นชิวาว่าตัวแรกที่รู้สึกว่า
อยากมันน่าฟัดจริงๆเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่แปลกใจที่พี่ฟ้าชอบแบบชอบฟัดน้องแล้วน้องไม่เห่าเลยน้องจะแค่แบบจะแค่ขู่นิดหน่อยเวลาเหมือนแบบเราชอบแกล้งใช่ไหมเราชอบแบบไปแกล้งตีพี่ฟ้าให้เจ็บอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบจะกัดเราแต่ว่ากัดไม่เป็นแค่ทำเหมือนจะกัดเฉยไม่รีวิวใครแล้วพอแล้วพอแล้วปตะก้าปตะก้าปตะก้าเลยพอพอแล้วพอแล้วไม่อยากรีวิวใครแล้วเดี๋ยวมันรีวิวคนนู้นคนนี้เดี๋ยวดราม่าอีกร้องเพลงนี่ไงให้ Boom Gifts 10 minutes นะ guys because I'm gonna go in 15 minutes so this 15 minutes Boom Gifts and likesส่วนแฟนๆชาวไทย15นาทีตอนนี้รีบกดตะกร้าเลยจะไม่พูดอะไรเยอะแยะแล้วออดี้จริงๆหนูให้ชื่อว่าถุงเงินถุงทองแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นรถถังเพราะมันถ้าหนูใช้งานมันหมดรถถังมากเฉพาะคืนนี้ร้องยังไงเฉพาะคืนนี้ร้องยังไงแล้วเมื่อไหร่หากับข้าวให้ดูไว้ขอย้ายเข้าบ้านก่อนได้ไหม ขอเคลียร์อะไรๆอย่างหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันมีเรื่องให้ต้องทำเยอะมากอาจจะไม่ได้ค่อยมาไลฟ์ขนาดนั้นเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวไว้บ้านอะไรทุกอย่างเคลียร์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ให้แน่นอนในการไลฟ์นะคะอดใจรอหน่อยนะทุกคนหนูไม่สามารถทำทุกอย่างที่ทุกคนขอในวันเดียวได้นะคะอาจจะขอเวลาให้หนูด้วยนะแต่หนูรับฟังนะคะแล้วก็จะพยายามทำในสิ่งที่ทุกคนขอให้ได้นะคะแต่ว่าทุกคนต้องใจเย็นกับหนูหน่อยนะเพราะว่ามันมีประมาณแบบ108เรื่องราวที่ทุกคนอยากให้ทำแต่หนูไม่สามารถที่จะทำได้ในวันเดียวนะคะรอหน่อยนะพอรอแต่ก็ไม่หายไปไหนนะหมายถึงว่าก็มีลง IG ก็แบบวันไหนมีงานก็จะบอกแต่วันนี้งานเร่งด่วนเพราะเมื่อวานคือเขาดีลงานเสร็จวันนี้คือแบบทำเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็โอเคเพราะว่าเราก็จริงๆเราก็ว่างอยู่แล้ว500ออเดอร์ร้องเพลงหรอโอ้มันจะไม่ถึงอ่ะกดเร็วกดอะไรก็ได้พักกอบได้ไหมขอพักกอบได้ไหมพรุ่งนี้หยุดไหมพรุ่งนี้หยุดจ้าแต่ว่าเข้าคลินิกไปทำสวยบอกได้ไหมดาราเขาบอกกันปะไม่รู้แหละแต่ก็จะบอกว่าจะไปทำสวยพรุ่งนี้เพราะว่างเร็วใช่นี่ปะขอคุยสักนิดได้ไหมเฉพาะคืนนี้คืนอันเดียวได้ไม่มีใจเราไม่เป็นอะว้ายังไม่ end live no not nowตอนนี้382ถ้าบูมกิฟต์มาเริ่มจะไม่เห็นคอมเมนต์แล้วเพราะฉะนั้นจะหาเพลงก่อนเอาเพลงสดใสสดใสคิดไม่ออกแบบเพลงหลายเพลงรู้แต่มันคิดไม่ออกเอาเพลงนี้ดีกว่าจะรักแต่เธอคิดถึงแต่เธอทุกวันหมดทั้งใจฉันต้องการแค่เพียงเธอจะรักแต่เธอรักเธอหมดใจรู้ไหมคือตลอดไปคือเธอคนเดียวยังร้องไม่จบส่งมามันมีเสียงขั้นนะเอาใหม่อย่าอุ๊ยเราไม่ได้ฉีดโบท็อกทุกคนหนูไม่ฉีดโบท็อกหนูฉีดที่แบบลดพวกสิวอะไรอย่างงี้ไม่ได้ฉีดโบท็อกแล้วบางทีเวลาไม่ค่อยยิ้มไม่ใช่อะไรมันเมื่อยมันแบบมันเกร็งอะตรงเนี้ยที่มันขึ้นเหมือนหนวดอ่ะมันเกรงมันเมื่อยแค่นั้นแหละไม่ได้โกรธใครเอาใหม่ร้องใหม่
จะรักแต่เธอแต่เธอคิดถึงแต่เธอทุกวันหมดทั้งใจฉันต้องการแค่เพียงเธอจะรักแต่เธอแต่เธอรักเธอหมดใจรู้ไหมคือตลอดไปคือเธอคนเดียวคือตลอดไปรักเธอคนเดียวช่วยเอากดตะการหน่อยลูกป๊าด่าแน่เลยไม่ถึงอะไรหรอกต้องบินหลงไอ้ตัวหนูแน่เลยอีก50ออเดอร์ภายใน9นาทีเธอว่ามันจะทำได้ไหมเธอว่าจะทำได้ไหมเพลงสแน็คร้องไงแล้วนะบ่ได้คิดตัวนะเบบี้ใช่ไหมก็นอนก็สอนอยู่เด้เด้เปิดได้คิดตัวนะเบเบ้ก็ลองมาก็นอนก็สอนอยู่บ่อยบ่อยก็ได้คิดตัวนะได้เดี๋ยวขอไปฝึกก่อนนะลูกแม่ขอโทษป้ามียามาเลยป้ามียามาเลยอายใจบ่ใจบ่มาเร็วมาเร็วอู้ยมันขึ้นไปอีกแล้วนี่เราจะเลื่อนดูแล้วก็จะเป็นบอสเพราะว่าบอสชอบเลื่อนดูโอ้ยอยากสั่งน้ำหอมสั่งได้เลยค่ะนะโปรไฟล์นะคะเฟนฟุตเอ็นเตอร์ไอโน่ติ๊ง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 ตั้งตั้งติ๊งตั้งตั้งติ๊งติ๊งตั้งตั้งตั้งช่องสามีช้าหรอ Can you speak English? I'm half Thai, half English. Okay, here's a perfect. ขอหนึ่งนะI'm the first to say that I'm not perfect When you're the first to say you want the best thing But now I know a perfect way to let you go Give my last hello, hope it's worth it I'm the first to say that I'm not perfect And you're the first to say you want the best thingBut now I know a perfect way to let you go Give my last hello, hope it's worth it See, hey And now I know a perfect way to let you go Give my last hello, hope it's worth it Here's a perfectHigher, I'm the first to say that I'm not perfect And you're the first to say you want the best thing But now I know a perfect way to let you go Give my last hello, hope it's worth it I'm the first to say that I'm not perfect And you're the first to say you want the best thingBut now I know a perfect way to let you go Give my last hello, hope it's worth it C-A-E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 -A-
with my last hello, hope is worth it. Here's your perfect. โอเคไหมโอเคไหมห้องข้างเคาะร้องดังไม่ได้ไง
Is there any song? Come on, in the fans, if you want me to sing, nah, you can tell me, nah. หรือว่า Thai fan, nah. นี่นี่นี่ไอ้ 5 more minute 50 order ไม่ทันแน่เลยมันทำไม่ได้น้องชาน้องชานี่เคยเป็นแม่ค้าอันดับหนึ่งของแกรนด์ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วI need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my verse. Says only you, nobody. I don't know how to sing, เร็ว50 order ไม่ใช่50 order เร็วทุกคนช่วยกันบูมหน่อยได้ไหม4นาทีเนี่ยมันทำไม่ได้แล้ว4นาที50ออเดอร์ได้ไหมอ๋อ come on 4 minutes 50 order แล้วทุกคนช่วยน้องหน่อยได้ไหมน้องอยากน้องยังอยากเป็นแม่ทัพแกนอันดับหนึ่ง TikTok อย่าพึ่งดิช่วยน้องหน่อยได้ไหมน้องอยากเป็นแม่ทีมอันดับหนึ่งอยู่นะช่วยหน่อยได้ไหม50 order ช่วยน้องหน่อยได้ไหมอะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ขอร้องล่ะช่วยหน่อยได้ไหม50 orderน้ำตาจะไหลและมาทำหน้านี้นานไม่ได้น้ำตามันจะไหลเนี่ยมันทำไม่ได้แต่มันร้องไห้50 order อีก2นาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวบอสขึ้นไลฟ์แล้วนะน้ำตามันจะไหลช่วยน้องหน่อยแล้วช่วยหน่อยแล้วช่วยน้องหน่อยแล้วทุกคนโอ้ยตารางงานเดือนหน้าจนถึงปลายปีคือแน่นแบบทุกคนอีก2นาทีมันจะถึงไหมอ่ะได้ไหมขอหน่อยได้ไหมทำไม่ได้แล้วถ้าทำอีกทีนึงคือร้องไห้แล้วนะเพราะว่าเป็นเวลาทำอย่างนี้มันจะร้องไห้เวลาจะเข้าฉากดราม่าเวลาจะให้น้ำตาไหลแล้วก็จะนึกอินเรื่องนั้นแล้วก็จะแบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะร้องไห้อ่ะแล้วเธอจะร้องไห้ทำไมล่ะฮะแล้วช่วยหน่อยแล้วพะโล้ช่วยแม่หน่อยลูกอีกหนึ่งนาทีอ้าวครบแล้วครบแล้วเร็วมากพี่ฉันฝันไปหรือนี่จริงปะเนี่ยกินอยากจะกินอยู่เหมือนกันจริงปะเนี่ย Oh my god ตบมือให้เก่งว่ะอยากจะกินของแก้มคนหอมนี่มูมูหัวหน่อยสิโอ้ยเก่งอ่ะทุกคนเก่งอ่ะทำได้ไงอ่ะแป๊บเดียวเองนะเมื่อกี้มัน2นาทีแบบ52ออเดอร์อ่ะอุ๊ยน่าบานมากจริงอืม
ฮ้ยน้องโอนคุณใช่ไหมใช่ใช่แล้วแต่ว่ามันน่ารักดีมันน่ารักดีมันแบบบุบบุบบุบแบบรีวิวงานที่มาถ่ายใช่ไหมคะได้เลยค่ะก็เป็นสินค้านะคะที่เรามาวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเส้นผมซึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วเราก็ต้องไปลงงานนะคะลงต่อกันเลยเพราะมันต้องถึงคือต้องลงงาน2ทุ่มครึ่งคือตอนนี้มันก็แบบเลทมา3นาทีแล้วนะคะแต่ว่างานที่ว่าโดนจ้างเนี่ยคือเขาอยู่ข้างนอกทีมเขาสตาฟอยู่ข้างนอกนะคะเป็นแบบว่าเป็นคือเป็นรุ่นพี่เราขายงานตัวอีกแล้วนะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวเราต้องลงไลฟ์แล้วก็ไปลงคลิปแล้วก็ปะตะกร้าสินค้านะคะซึ่งแอบให้ดูได้เพราะว่ามันจะต้องไลฟ์อยู่แล้วกับเขาแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะคะเป็นตัวนี้เป็นแฮร์ฟิลเลอร์นะคะซึ่งสามารถไปกดตะกร้าได้นะคะเดี๋ยวพอเราลงไลฟ์เสร็จปุ๊บเราลงคลิปทุกคนก็ไปช่วยเอฟกันด้วยนะคะเอฟกันก่อนเอาไปลองใช้กันก่อนนะคะถ้าจำไม่ผิดมัน280บาทแล้วก็มี580ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ยังไม่แน่ใจกับราคาเพราะว่ายังไม่ได้เอาเข้าหมายถึงว่ายังไม่ได้คุยราคากับเขานะคะว่าเท่าไหร่อะไรยังไงแต่น่าจะประมาณนั้นนะคะแล้วก็อุ๊ยพี่เปาขอบคุณค่ะถ้าพี่เปาอะไรรุ่นเดียวกันบุพผาพูดถึงไหนละมันเกี่ยวกับเส้นผมนะคะซึ่งใครที่แบบว่าอยากฟื้นฟูเส้นผมก็เป็นตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวแฮร์ฟิลเลอร์ที่เข้าไปเติมเต็มแบบพวกทำให้ผมแห้งทำให้ไม่ผมแห้งไม่ชี้ฟูลดอาการแบบผมแตกปลายนะคะซึ่งมันก็ใช้ผลคือเมื่อกี้หนูว่าต้องสระผมจริงๆแล้วใช้จริงๆแล้วคือรู้สิจากตอนแรกที่มันแห้งแตกปลายก็คือวิธีใช้ง่ายๆเลยค่ะสระผมใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะหมักไว้ประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็ล้างออกใช้เป็นประจำนะคะทุกคนก็ไปกดได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะลงละเพราะว่าเดี๋ยวบอสจะขึ้นไลฟ์ต่อเดี๋ยวถ้าไลฟ์นานกว่านี้เดี๋ยวจะไม่มีใครไปดูป้าใช้ดีไหมใช้ดีเพราะว่าแอบใช้มาก่อนแล้วรอบนึงเพราะว่ามันเป็นของรุ่นพี่ที่รู้จักนะคะซึ่งเขาก็ทำโปรดักต์มาแล้วก็แอบใช้ตั้งแต่ซองยังเป็นซองแบบซองทดลองอะไรเงี้ยพอใช้ไปก็มันก็ดีจริงจนกระทั่งมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างจริงๆก็ได้มีโอกาสมาทำถ่ายงานก็คือถ่ายรีวิวของเขาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะจ้างมีไลฟ์ด้วยก็คือเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะไปลงคลิปแล้วก็ปักตะกร้าแล้วก็ไปสั่งซื้อกันด้วยนะให้เขาเห็นเลยว่าพลังด้อมชาร์ลอตมันแรงขนาดไหนแรงทะลุอะไรขนาดไหนเนี่ยแรงทะลุฟ้าไปเลยหมายถึงว่าฟ้านู้นนะไม่ใช่ไปตีความผิดอีกละเอาใหม่แรงทะลุอวกาศไปเลยนี่อ่ะทานข้าวด้วยได้เลยครับจะไปซื้อนี่ไงสระผมเพราะว่าต้องรีวิวเพราะเราต้องถ่ายเลยแล้วก็ตัดเลยแล้วก็เดี๋ยวลงเลยนี่ดีจริงไม่จอจีผมพลิ้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูความเงานี่ดูหลังจากนี้ก็จะสระผมบ่อยขึ้นนะคะไปเอฟให้เขารู้ไปเลยว่าดอมชาร์ลอตพลังมันแบบว่าทะลุอวกาศไปแล้วไม่มีอะไรสามารถจะมาชุดดอมสไมลี่เจ้าแดงเจ้าชิงชิงไปได้อีกแล้วนะคะทุกคนทีนี้จะไปแหละต้องไปแย่เพราะว่าเดี๋ยวบอสจะขึ้นไลฟ์ต่อแล้วไปแล้วนะ I have to go now guys thank you so much for the gift นะจ๊ะ and also about my schedule of work after this month like next month and months after till the end of the year there's gonna be so much workThere's gonna be a secret work and also work that I can tell you guys butNot now. I mean, it has to be approved by Miss Grant. They already have a link that you guys can click in and see like, okay,
the shirt have worked today or not? You guys can ask the admin about this my schedule work, okay? My work schedule. Stay healthy นะ and happy นะ you guys ทุกคนไปกินข้าวไปใช้ชีวิตกลางค่ำกลางคืนกันให้มีความสุขนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอเคไหมไปแล้วนะป้าบุยจะไปลงคลิปลงคลิปเสร็จก็ไปสั่งซื้อกันเพราะเดือนหนัวจะนั่งดูเลยเพราะเจ้าของแบรนด์เขาก็อยู่เดี๋ยวจะนั่งดูเลยว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่ว่ามันซื้อกันหรือเปล่าว่าราคามันขึ้นไหมว่ามีคนซื้อไหมจะนั่งดูเลยคอยดูไปแล้วบ๊ายบาย see youต้องสระผมบ่อยๆแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะป้าบุยนะป้าแววนะรักนะคะไป